สวัสดีครับต้อนรับน้องพัดเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่ชื่อว่าลองดีที่ต้นไทรครับวันนี้เล่าก็จะว่าเป็นการลองดีก็ ใช่แล้วนี้ตอนนี้อยู่สิงคโปร์อยู่ที่สิงคโปร์ตอนนี้น้องก็เดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยดีกว่าได้เลยครับนะก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมาสิงคโปร์เนี่ยก็คือมีคนมาหาผมว่าพ่อเขาเนี่ยป่วยเราก็เลยพูดติดตลกกันนะพี่ว่าป่วยแล้วทำไมไม่ไปหาหมอเขาก็บอกว่าตอนนี้อยู่กับหมออยู่มาประมาณอาทิตย์นึงแล้วแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเขาว่าเป็นอันนี้เราต้องบอกก่อนนะเป็นตามเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอาศาสนาอะไรมาพูดไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นจากที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือว่าเขาว่าบอกว่าเขาว่าอิสลามเป็นอิสลามทีนี้พ่อเขาเนี่ยครับอิสลามทีนี้ก็ทำมีอาชีพคือขายของขายของแล้วมีแล้วปกติเนี่ยขายอยู่ตรงบริเวณเนี่ยมาประมาณเป็น10ปี20ปีแล้วนะแล้วทีนี้เสร็จเนี่ยวันนั้นเนี่ยพ่อเขาเนี่ยไปจอดรถด้านหลังแถวรามคำแหงซอยหนึ่งก็แล้วกันครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยก็มี มีพอจอดรถได้แล้วเหมือนกับแกปวดฉี่จริงๆปกติตรงนั้นแทบจะไม่มีใครไปจอดเลยเขาก็ไม่ไปจอดกันแต่แกแบบว่าแกไม่กลัวแกเป็นอิสลามแกไม่กลัวแกไม่ได้นับถือแกว่าอย่างนี้แกก็ไปจอดพี่พอไปจอดทีนี้เสร็จเนี่ยก็ปวดฉี่แกก็ไม่สนใจอ่ะมันก็มีต้นไม้อยู่แกก็หันหลังได้เดินไปหลังรถปุ๊บแกก็ฉี่เลยพี่ฉี่แกก็ฉี่ฉี่ใส่เลยก็ฉี่ใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือที่เขาเล่าให้ผมฟังก่อนนะผมก็บอกอ่ะแล้วเป็นอะไรอ่ะคือตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมาอาทิตย์นึงนะมีลักษณะเหมือนเป็นก้อนประมาณเท่ากำปั้นคนเนี่ยก้อนอะไรนะมันวิ่งมันเป็นก้อนไม่รู้ว่าก้อนอะไรเท่ากำปั้นคนเนี่ยพี่วิ่งจากช่วงท้องน้อยอ่ะพี่แล้วก็วิ่งไปที่ต้นขาแล้วเวลามันวิ่งมันจะปวดมากปวดมากหมอเนี่ยหาสาเหตุไม่ได้ทั้งเจาะเลือดทั้งอะไรยังว่ามันเป็นที่เส้นหรือเป็นที่ลมหรือเป็นอะไรก็ไม่จะหาสาเหตุไม่ได้จนสุดท้ายหมอจะผ่าหมอเนี่ยจะผ่าแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางครอบครัวก็เลยบอกโอ้ยมันผ่าแล้วมันก็จะแพงนะถ้าผ่าถ้าอะไรมันก็จะแพงแล้วหมอยังไม่รู้สาเหตุจะมาผ่ามั่วๆได้ยังไงก็เลย ถามกันเขาก็เลยแนะนำให้มาหาผมพอมาหาเขาก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้เสร็จเขาก็ไม่พูดอะไรผมบอกอ่ะไปเอาใบไม้มาดูสิมันเป็นยังไงจะดูให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือมันเป็นอะไรก็เอาใบไม้มาดูไปเด็ดมาลูกชายเขาไปเด็ดมาเด็ดใบไม้มันเสร็จแล้วก็ดูแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีต้นไม้ใหญ่ๆนะใหญ่มากด้วยแล้วมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อ่ะมีไหมมีสารมีอะไรไหมแล้วก็ดูในตามใบไม้เราถามเขานะเขาก็เลยอึกอักสักพักนึงเขาก็เลยแบบแม่เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออบอกไปเลยเพราะว่าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวเป็นหนักขึ้นมามันจะรักษาไม่ได้เขาตกลงเสร็จแล้วก็ไล่ฟังว่าพ่อที่ไปฉี่ตรงนั้นน่ะด้วยความที่แกไม่กลัวแกท้าทายฉี่เนี่ยมันเป็นต้นไทรขนาดประมาณสัก4คนโอบสี่ห้าคนโอบได้เป็นต้นไทรทีนี้เสร็จปุ๊บแบบก็พอทีนี้ก็ฉี่เลยไม่กลัวก็ฉี่ทีนี้ต้นไทรนั้น4-5คนโอบอ่ะพี่มันมีชุดไทยห้อยประมาณ20ชุดมีผ้า3สีผูกอยู่คือก็มองเห็นเลยว่าเป็นสารเป็นผ้า3สีเป็นชุดไทยเป็นอะไรเงี้ยแต่แกไม่กลัวแกก็ฉี่อ่ะพอฉี่เสร็จปุ๊บเขาบอกพอฉี่ปุ๊บมันลักษณะเหมือนโดนคนน่ะถีบพี่ที่พ่อแกเล่าให้ฟังว่าเหมือนคนน่ะถีบหน้าอกหงายท้องตึงแล้วหมดสติไปเลยคนก็เลยเอามาโทรเรียกญาติแล้วมาส่งโรงพยาบาล ทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อ่ะแล้วหมอวินิจฉัยว่ายังไงหมอวินิจฉัยไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณพัดเสียงหายอะไรนะครับออกมาแล้วมาแล้วฮัลโหลครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมครับพี่เจได้ยินแต่หูเดียวฮัลโหลครับหูเดียวทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทางเขาก็บอกว่าจะช่วยยังไงได้บ้างแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
จุดธูปไหว้ได้ไหมจุดธูปไหว้จุดธูปอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผิดหลักศาสนามันไม่สามารถจะทำได้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็ลองกลับไปดูก่อนลองกลับไปลองกลับไปแล้วลองไปบอกให้พ่อเขาทำสิเขาไม่ทำหรอกเขาไม่ทำเอางั้นมันก็มืดแล้วอะถ้าอย่างนั้นก็กลับไปคุยกับเขาก่อนแล้วกันว่าเราแนะนำอย่างนี้ว่าให้มาจุดธูปขอเขามาเขาก็กลับไปพี่พอเสร็จปุ๊บประมาณสักเที่ยงคืนได้ตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเขาก็โทรมาว่าเขายอมแล้วแล้วก็ถามว่าทำไมอะนอนไม่ได้เลยไอ้ลูกๆเนี่ยมันวิ่งปวดให้ลูกชายนวดเนี่ยพอเอาฝ่ามือไปโดนมันจะร้อนเหมือนมันร้อนอะพี่มันร้อนเหมือนเอาคนเอาอะไรถุงน้ำร้อนมาประคบเลยอะมันจะร้อนแล้วเสร็จพ่อจะร้องปวดมากจนต้องฉีดมอร์ฟีนจนการติดมอร์ฟีนแล้วเนี่ยทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอแกเคิ้มจะหลับอะแกก็โวยวายว่ามีผู้ชายแก่ๆยืนแล้วก็เอาลักษณะเหมือนไม้เท้าอะพี่กดตรงหน้าท้องแก่ท้องน้อยกดแล้วก็ไล่มาที่ขาอ่อนแล้วไอ้ลูกๆนั้นจะวิ่งตามไม้เท้าแล้วปวดมากแล้วผู้ชายคนนั้นก็หัวเราะแล้ว แกก็เลยนอนไม่ได้แกก็ร้องวายจนสุดท้ายคือต้องยอมเพราะงั้นอ่ะยอมเสร็จอีกวันนึงก็นัดมาแต่คนไข้เนี่ยอยากออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ก็ให้ญาติมาก็จุดธูปบอกครูบาอาจารย์บอกว่ากลับไปที่ต้นไทรนะแล้วไปจุดธูปบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าพ่อหายเนี่ยจะนำผ้าสามสีนำชุดไทยนำพวงมาลัยดาวเรืองผลไม้ห้าอย่างมาถวายขอเข้ามาเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วปุ๊บก็เขาก็ไปจุดพี่ไปจุดธูปไปไหนเสร็จเหมือนกับบนบอกกล่าวพี่แต่ความแปลกคือพอธูปมันถึงครึ่งก้านครึ่งดอกดับมันดับเขาก็โทรมาถามอีกอาจารย์ทำไมเป็นยังไงหมอเอ๊ก็ขอขมาแล้วนี่หว่าทำไมไม่รับเพราะว่าตัวอยู่ๆทูบมันจะดับครึ่งดอกมันยากมันแปลกว่ะว่างั้นก็เลยบอกว่าอ่ะไหนมาดูซิมาดูอีกทีซิเขาก็ขับรถกลับมาหาผมอีกขับรถกลับมาปุ๊บทางโรงพยาบาลก็โทรมาอีกว่าคนไข้วุ่นวายก็เลยถามวุ่นวายอะไรเขาบอกว่าเห็นกันเนี้ยเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมายืนเหยียบที่หน้าอกเหยียบหน้าอกแล้วแกบอกว่าแกแน่นอกหายใจไม่ออกเหยียบแล้วก็ค่อยๆไล่อ่ะพี่ค่อยๆไล่เท้าลงมามาถึงตรงอวัยวะเพศอ่ะแล้วเขาเหมือนกับเขาก็กระทืบตึ้งอย่างเงี้ยแกก็ปวดเจ็บมากปวดมากเจ็บมากเสร็จแล้วก็วุ่นวายพยาบาลก็เลยโทรมาหาญาติแล้วญาติพอดีก็อยู่กับเราเนาะเราก็บอกว่าเอ๊มันมีอะไรอีกตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เลยเอาน้ำมนต์นะพี่ทำน้ำมนต์ธรณีสารทำน้ำมนต์ธรณีสารบอกว่าเอาน้ำมนต์นี้นะไปให้คนไข้กินแล้วก็ไปเช็ดตัวเขาก็เอากลับไปนะเอากลับไปเขาก็พอเช็ดตัวปุ๊บเขาก็วิดีโอคอลให้ดูเขาบอกพอเช็ดปุ๊บแบบแกจากที่ตัวแกเย็นๆนะพี่ร้อนตั้งแต่หัวเนี่ยพอเช็ดจากหัวลงมาเนี่ยมันก็ร้อนไล่ลงมาตามผ้าที่เช็ดเลยและไอ้ลูกๆนั้นมันก็วิ่งเหมือนมันวิ่งหนีอ่ะวิ่งแล้วมันก็มาที่ต้นขาแล้วมันก็มาที่ตรงน่องแล้วมันก็ปุ๊บหายไปเลยมันก็หายพอมันหายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคละไม่มีอะไรละน้ำมนต์ก็ให้เช็ดทุกวันนะก็หลังจากวันนั้นไอ้ลูกๆเนี่ยมันก็หายไปไม่เป็นอะไรครับทีนี้เราก็คิดว่าคงจะได้ออกโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าเดี๋ยวได้ออกโรงพยาบาลแล้วก็หายไปสักวันสองวันโทรมาอีกบอกว่าตอนนี้มีปัญหาอีกแล้วก็ถามปัญหาอะไรอีกอ่ะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยบอกว่ามีเด็กผู้ชายมีเด็กผู้ชายมาแล้วก็แบบไม่ได้ทะลึ่งนะมันเด็กคนนี้มันมายืนวางขาเขาอะแล้วก็ทำมือเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่เราเล่นพี่เห็นไหมที่ทำมือเป็นแบบทำเป็นเอาไว้จิ้มอ่ะเคยมาที่เด็กทำกันอ่ะเอามือประสานกันแล้วก็จิ้มอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเด็กคนนั้นมันจิ้มมาเนี่ยที่ทวารหนักอ่ะจิ้มพึกลงไปเนี่ยแล้วแกเจ็บมาก
และตั้งแต่วันนั้นมานาเกไม่ถ่ายเลยไม่ฉี่ไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายไม่ฉี่เลยแล้วมันอึดอัดแล้วมันปวดมันโอ้โหมันเป็นไปทั่วเป็นไปหมดเราก็เลยบอกว่าน้ำมนต์ยังอยู่ไหมอยู่แล้วได้เช็ดไหมก็ตั้งแต่วันนั้นที่ว่ามันหายไปแกไม่ได้เช็ดเลยเออเราก็มันเป็นยังไงเราก็เลยไป มันงั้นมารับหน่อยเพราะงั้นมารับหน่อยเขาก็มารับเพื่อที่จะให้เราไปที่ต้นไทรอ่ะไปถึงพอไปถึงนะจากไปถึงช่วงเที่ยงบ่ายนะพี่แดดเปรี้ยงๆเลยพอเราไปถึงต้นไทรพอเราลงจากรถเท่านั้นแหละไม่รู้ลมมันมาจากไหนโอ้โหกระโชกกันโชกแรงมากชุดไทยเนี่ยไปอยู่แบบโอ้โหแล้วก็ฟ้าแบบฝนมาเลยอ่ะครับเราก็เลยคุยไปจุดธูป5ดอกมันก็คุยบอกว่าเราเป็นตัวแทนนะมาขอขมาขอโทษขออภัยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไปด้วยความเจตนาไม่เจตนาขออภัยกันแล้วกันอะไรเงี้ยขอให้เขาหายนะพอเราบอกกล่าวเสร็จไอ้ทางเขาก็กลับญาติเขากลับไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นแต่กลางคืนนะเราฝันฝันว่ามีคนแก่คนหนึ่งใส่ชุดขาวนุ่งจงกระเบนเลยมีผ้าสีขาวเดินมาผมขาวก้าวมวยผมผู้หญิงใส่ชุดสบายสีเหลืองจำได้เลยแล้วก็มีเด็กผู้ชายเดินตามมามาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาน่ะให้อภัยได้นะแต่ว่ามันน่ะตัวมันน่ะใจมันน่ะโกรธแค้นเขาโกรธแค้นเขามันไม่ได้ยอมด้วยใจถ้ามันยอมด้วยใจเขาก็จะให้อภัยแต่จะขอเหมือนแบบลงโทษอีกสักเจ็ดวันเขาบอกเราอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็สะดุ้งตื่นก็โทรไปหาญาติเขาว่าเนี่ยผมฝันอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็เลยบอกไปคุยกับพ่อว่าพ่อต้องแบบเหมือนอะไรเหมือนต้องยอมรับด้วยใจขอขมาขอโทษด้วยใจก็เลย ก็คุยอ่ะแกก็ด้วยความที่แกไม่ไหวแล้วมันปวดมันเจ็บมันอึดอัดมันอะไรเงี้ยเนาะพี่เนาะแกก็ยอมเหมือนว่าแกก็ยอมน้ำตาไหลเลยนะแล้วแกก็ยอมว่าแบบแกเชื่อแล้วแกยอมแล้วแกจะไม่อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหายภายใน3วัน7วันนี้เดี๋ยวจะเอาของเครื่องเส้นไปให้เลยแล้วก็จะแบบจะนับถืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็หลังจากวันนั้นได้2วันมันก็ได้ออกจากโรงพยาบาลได้ออกจากโรงพยาบาลได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ทีนี้พอออกมาปุ๊บอ่ะมันคนไม่มีสัจจะพี่พอออกมาปุ๊บก็แบบทำเฉยทำไม่อะไรไม่สนใจเงี้ยก็อยู่ๆก็เกิดอาการคือชาครึ่งซีกไปเลยก็ชาครึ่งซีกเสร็จก็โทรมาหาเราอีกโทรมาหาเราถามว่าไปขอขมาหรือยังยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยติดงานติดอะไรผมบอกว่าถ้าเกิดงั้นผมก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเจรจาก็เจรจาให้แล้วถ้าไม่ทำก็ตามใจสุดท้ายก็เลยพอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลุกไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยต้องไปก็หามไปทั้งที่ชาๆเดินไม่ได้ครึ่งนึงนั่นแหละไปถึงก็จุดธูปบอกกล่าวบอกอะไรเสร็จเอาเครื่องเส้นไปวางหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็หายเป็นปกติไม่มีอะไรอันนี้คือก่อนที่จะมาสิงคโปร์นี่แหละเขาก็มาปรึกษาฮะคือตอนนี้เขาก็หายไปแล้วเรียบร้อยหายปกติครับพี่ไม่มีอะไรหายเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไทรแต่ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่มันเป็นอาถรรพ์ทั้งอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมในรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีอะพัทพี่เนี่ยครับไปเคลียร์เรื่องต้นไม้เนี่ยเยอะมากนะครับการบางทีการตัดเราก็ไม่รู้นะว่าต้นไหนมีหรือไม่มีครับและสุดท้ายจริงๆโบราณเนี่ยพี่เจมันจะมีโบราณเนี่ยนะครับเขาจะมีเลยว่าการที่จะตัดต้นไม้เอามาทำบ้านทำช่องตัดต้นไม้ทิ้งอะไรเงี้ยนะฮะทำอย่างน้อยๆเลยถ้าไม่มีวิชาเลยนะเหรียญตาคุดอะฮะก็คือเหรียญตาคุดเหรียญบาทที่เป็นตาคุดหรือเหรียญห้าหรือเหรียญห้าก็มีได้เหรียญตาคุดอะเอาไปวางประทับไว้ก่อนจะแต่ก่อนจะทำอย่างนั้นเราต้องมีความก็มีสัมมาคารวะก่อนก็หมายความว่าเราต้องบอกกล่าวจุดธูปก็ได้บอกกล่าวว่าฉันจะมาขอตัดขออะไรนะภายใน7วันเนี้ยถ้าเกิดมีท่านอยู่อะไรอยู่ขอให้ย้ายออกไปเพราะว่าเราต้องการทำต้องตัดเพื่อจะทำนู่นทำนี่ก็บอกกล่าวไปพอหลังจากนั้นครบ7วันเราถึงจะเอาเหรียญครุฑเนี่ยมาวางแล้วเราก็ตัดนี่คือหนึ่งนะ
คือเหมือนแต่จอมปลวกเหมือนกันเหมือนยื่นก่อนยื่นข้อเสนอไปก่อนว่าฉันจะตัดนะถูกไหมฮะถ้าเกิดต้องการอะไรให้มาเข้าฝันบอกบางคนก็จะบางถ้าบางตนก็จะให้ตั้งศาลให้อะไรฮะเอกว่ากันไปครับอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นจอมปลวกก็เหมือนกันจอมปลวกก็เช่นเดียวกันเหมือนกันต้องจุดธูปบอกภายใน7วันให้ย้ายไปนะเดี๋ยวจะต้องทำบ้านจะทำนู่นทำนี่จะไถกบไถอะไรก็ว่าไปแล้ว ให้ย้ายออกไปถ้าเขารู้รับรู้ก็ย้ายออกมันจะล้างทันทีเลยไอ้จอมปลวกนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่ยอมเขาจะมาเข้าฝันถ้าไม่ยอมมาเข้าฝันมาเจรจากันนี่คือเรียกว่าทำอะไรบอกกล่าวกันก่อนไงแล้วเสร็จแล้วถึงจะเอาเหรียญตาครุฑเนี่ยฮะวางบนจอมปลวกหรือตรงต้นไม้แล้วทุบหรือตัดก็เป็นอันไม่โดนอาถรรพ์แต่ถ้าเป็นคนมีวิชาในสมัยโบราณก็ยังมีการใช้จริงๆปัจจุบันก็ยังมีใช้นะช่วงทำพระโกศของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกลุ่มป่าไม้เขาก็ไปใช้การไปตัดต้นจันทร์นะฮะที่มาทำพระโกศก็ต้องมีตาคุดนะพี่เอาตาคุดไปตอกแล้วถึงตัดนะครับถ้ามีวิชาหรือมีโหรมีอะไรเงี้ยเขาจะทำน้ำมนต์ทอและนีสารพี่ล้างอาถรรพ์ก่อนล้างอาถรรพ์น้ำมนต์ธรณีสารใช้สำหรับถอนสารถอนโบสถ์ถอนสิ่งไม่ดีเงี้ยในองค์การธรณีสารจะมีท่อนหนึ่งขององค์การว่าท่านจึงใช้ให้กูมาผ่านต้นไม้ใหญ่อันมีผีในองค์การเขาจะบอกเลยเสาเรือนตกมันไม้รังนางเลี้ยงอะไรเนี่ยเขาจะบอกแล้วก็จะมีในองค์การไปบอกว่าท่านจึงให้กูมาผ่านต้นไม้ใหญ่อันมีผีเนี่ยในองค์การธรณีสารเนี่ยเมื่อทำแล้วจึงไปลดแล้วจึงตัดก็จะไม่โดนอาถรรพ์เช่นเดียวกันครับประมาณนั้นอะไรก็เป็นเกี่ยวกับความรู้นิดๆหน่อยๆนะพี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนฟังแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาคุณจะตัดไม่ต้องอะไรเลยยื่นก่อนเนาะพอยื่นเสร็จถ้ามีปัญหาหรือไม่พอใจหรือต้องการอะไรมาเข้าฝันแล้วมาแต่ถ้าเขาไม่มาเข้าฝันสอยเลยตัดเลยฮะสอยเลยไม่ต้องห่วงถือว่าแสดงว่าเขาบอกกล่าวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะย้ายของเขาเองถูกไหมฮะถูกต้องเนี่ยอันนี้ในกรณีที่หลายครั้งหลายหนหลายคนที่ผมเจอมาเนี่ยครับก็เป็นอย่างที่บางคนถึงตายนะพี่ตายเลยนะใช่มีจอมปลวกเนี่ยไปฉี่รถเนี่ยนี่แถมนิดหน่อยนะฮะจะไปที่จังหวัดหนองคายนะไปฉี่รถอ่ะเมาอ่ะไม่กลัวเป็นโคกที่แถวนั้นก็เรียกโคกเป็นโคกเนี่ยโคกมันผีดุไม่สนใจครับฉี่รถเลยพอฉี่เนี่ยเขาบอกว่ายืนฉี่อยู่ในเห็นเป็นผู้ชายมาจากไหนแล้ววิ่งมาแล้วถือดาบจะมาฟันพอวิ่งมามันก็วิ่งหนีไงวิ่งหนีไปสะดุดต่อไม้ล้มตึงลงไปลุกไม่ขึ้นเลยก็เห็นคนมาล้อมเต็มเลยแต่คนเป็นคนใส่ชุดเหมือนกับใส่ผ้าขาวม้าเหมือนโบราณน่ะมายืนเอาเท้าเหยียบชี้หน้าอะไรเงี้ยโอ้โหจนแย่เลยก็พอคนมาเจอก็เอาเข้าไปบ้านกินข้าวพอกินไม่ได้เขาบอกเขาจะตักข้าวเข้าปากมือมาตบปากเงี้ยอ่าฮะปวดปากปวดกรามไปหมดอะไรเงี้ยก็จนตายอ่ะพี่ก็มีมาตัดต้นไม้อีกคนนึงตัดต้นไม้นี่ก็เห็นเป็นงูเห็นเป็นตุ๊กแกเห็นเป็นอะไรมาจะบอกตัวใหญ่ๆจะมากัดจะมาฉกอะไรเงี้ยมีแต่อันนี้ผมช่วยไว้ทำน้ำมนต์อาบให้ไปขอขมาก็หายอยู่แถวนิมิตใหม่ตัดต้นโพนั้นตัดต้นโพรับจ้างตัดอะไรเงี้ยแหละไม่กลัวเงี้ยฮะก็ประมาณนั้นน่ากลัวนะของอย่างนี้นะคือมันจะมีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้แหละแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยควรจะทำตามขั้นตอนละกันเพราะว่าโบราณเขาทำกันมาถูกไหมถูกต้องแล้วบางทีคุณจะไม่ต้องมานั่งงงว่าเอ้ยฉันป่วยเป็นโรคอะไรที่หาสาเหตุไม่เจออ่าคุยหลายคนบางทีเป็นบางทีตัดทำไปอะไรไปมาเป็นมาปวดมาเจ็บมาอะไรเงี้ยหาสาเหตุไม่ได้เยอะเลยครับจริงๆถามว่าอย่างจริงๆถามว่าในบางคนจะชอบถามผมเนาะผีในจอมปลวกในต้นไม้มีแต่ประเทศไทยที่อื่นไม่มีบ้างตัวลงฝั่งเขามีบ้างมีไหมล่ะมีนะคะพี่มีแต่เขาไม่เชื่อไงเขาก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเกิดมาจากอะไรเชื่อนะเชื่อนะแต่ว่าเขาหาเหตุผลอธิบายไม่ได้ต่างประเทศหรือฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบหาเหตุผลในการอธิบายว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นที่นี่เขาหาเหตุผลไม่ได้อะพี่ว่าทำไมต้นไม้ต้องมีอย่างนี้อ่ะเราไปหาดูตามหนังก็ได้พี่หลายๆเรื่องเลย
มีต้นไม้ผีที่อยู่ในต้นไม้บ้างในตุ๊กตาอยู่ในอะไรเงี้ยมีฝรั่งแต่เขาจะเรียกต่างกันไปเออเขาแค่เรียกต่างเออแค่เรียกต่างเฉยๆพี่แต่มันก็มีถามว่าบางคนก็ชอบถามเหมือนกันว่าเอาเนี่ยประเทศไทยมีแต่ประเทศไทยเหรอที่มีผีฝรั่งเขาไม่มีหรอกมีประเทศไหนไม่มีคนตายบ้างมีคนตายก็เรียกว่าผีทั้งนั้นน่ะแต่ว่าเขาเป็นโลกที่วิทยาศาสตร์จ๋าเขาก็หาคำตอบไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงออกมาประมาณนั้นโอเคนี่นะเดี๋ยวกลับวันไหนเนี่ยกลับวันไหนพัทผมกลับประมาณวันที่7จริงๆมาที่นี่ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนกันก็แบบเพราะเรามาสักยันคนก็จะแบบมาปรึกษาว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างเงี้ยเพราะมันสิงคโปร์มันเป็นเกาะพี่เนาะก็จะมีแบบบางทีเจอศพลอยน้ำมามั่งอะไรมั่งเนี้ยมีมีเดี๋ยวจะเอาไปฝากได้เลยเดี๋ยวกลับมาไงเดี๋ยวโทรคุยกันนะได้ครับพี่จะไปสัมภาษณ์ซะหน่อยไม่ได้ไปสัมภาษณ์สักทีเลยเออช่วงนี้พี่ว่างแล้วเดี๋ยวไปหานะได้ครับพี่มาเลยมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยมีอะไรที่แบบของจริงๆให้ดูผ้าห่อศพเชือกผูกคอตายใจทำอะไรแบบนี้มาดูได้เลยโอเคได้เลยครับพัทขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคได้ครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ